น้องสาวเราใช่ไหมกับเด่นคนก็เป็นตามข่าวที่ทุกคนเห็นเลยเนาะใช่จริงๆเรารู้เราพอจะทราบที่มาที่ไปไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ของคนทั้งสองก็ทราบแล้วค่ะแต่ว่าคิดว่าเรื่องนี้เดี๋ยวรอให้น้องออกมาพูดดีกว่าเพราะเดี๋ยวแดนก็เดี๋ยวน่าจะได้เจอน่าจะได้ออกรายการหรือได้ตอบคำถามตรงนี้ค่ะใช่ก็อยากให้น้องได้ตอบเองมากกว่าเพราะแดนยังเป็นฝ่ายที่ยังไม่ได้พูดอะไรจริงๆเราเป็นคนให้คำปรึกษาบ้างไหมนะเขาไม่มาปรึกษากับเราบ้างไหมกันมีปรึกษาค่ะเขาก็มาบอกแล้วค่ะตอนที่โอเคตัดสินใจเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็รับรู้มาตลอดคู่นี้มาตลอดค่ะหลักๆที่เขาแบบว่าเออมาหากันนะที่มาปรึกษาเราเรื่องอะไรคะส่วนที่ปรึกษากับเราส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรที่แบบเราเขามีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วตอนที่เขาคบกันอยู่ใช่ไหมเขาไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรกันนะเขาก็ดูราบรื่นแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะเรื่องของคนสองคนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะความชอบความไม่ชอบเหตุผลในการใช้ชีวิตอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆนะเกรซก็แบบไปตอบแทนเขาไม่ได้เรื่องทางการมีสัญญาณอะไรไหมคะพี่เกรซไม่รู้เลยค่ะก็ตอนรู้ก็แบบว่าแอบงงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็มันก็เป็นการตัดสินใจคู่ก็โอเคตอนที่น้องมาปรึกษาทีละคนได้ไหมได้ค่ะตอนที่น้องเอาว้ามาเลยก่อนแบบนี้เหรอตอนที่เขามาบอกเพิร์ดละค่ะเพราะว่าก็เลิกกันเนอะแล้วก็คบกันนานอะไรอย่างเงี้ยสภาพจิตใจเป็นไงบ้างตอนนี้น้องก็ดีขึ้นนะคะก็เนี่ยเริ่มกับเริ่ม cover เนี่ยเดี๋ยวเริ่มจะมีซิงเกิลเดียวอีกครั้งนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ไม่ค่อยค่ะแกจะเป็นคนไม่ค่อยแสดงความอ่อนแอให้เห็นต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็สุดท้ายแล้วคนเราก็อาจจะมีปัจจัยหลายอย่างในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ละคนเลือกที่จะเดินเลือกที่จะไปต่อก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะใช่เป็นคุณยังไงอะไรต่างๆก็น่ารักนะคะน้องเขาเป็นคนแบบตรงๆเขาไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยมีอะไรให้เราต้องรู้สึกว่ากังวลอะไรสักเท่าไหร่เลยนะคะใช่เหมือนเขาอยู่เหมือนเป็นเพื่อนกันซัพพอร์ตกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จคุณน้องก็ทำงานเยอะจริงๆแล้วแอนเสียดายมากเสียดายไหมเนาะก็เสียดายไหมก็เสียดายแหละค่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็เป็นความสัมพันธ์ทั้งสองคนอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้เขารับการตัดสินการตัดสินใจของเขาเพราะว่าแกก็เห็นแล้วแหละว่าบางคนเด็กก็แบบโอ๊ยทำไมแบบเสียดายทำไมถึงแบบว่าแกแบบว่าอะไรเพื่ออะไรทำไมถึงอยากแบบไม่อยากแต่งงานหรอเนี่ยไม่ใช่แกว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆมากกว่าอะไรเงี้ยไม่อยากให้แบบคิดไปแทนไปกว่าเนาะหลายคนก็มองว่าแบบอย่างกันเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันอย่างพื้นฐานชีวิตไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเกสคิดว่าไม่หรอกค่ะถ้ามันเป็นเรื่องพื้นฐานชีวิตเนี่ยเกสคิดว่าเขาไม่น่าจะไปด้วยกันได้ตั้งแต่3เดือนแรกแล้วแต่เนี้ยมัน5ปีแล้วแล้วก็เกสเชื่อว่าเขา2คนก็ต้องผ่านอะไรกันมาแล้วก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแน่นอนเราเลี้ยงดูมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะแค่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเราก็เลี้ยงดูไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะค่ะเรื่องนี้มันเกสว่ามันไม่ใช่ประเด็นอย่างที่เด่นคุณบอกไปใช่ค่ะก็มีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์ของน้องเหมือนกันเลยนะตอนนี้ได้มีการให้น้องกำลังใจแกลนยังไงบ้างคะก็ให้กำลังใจเขาอะนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นครั้งแรกที่เขาออกมาพูดเรื่องนี้เนอะก็เดี๋ยวก็ให้กำลังใจเขาก็จะพูดพรุ่งนี้แหละค่ะก็เดี๋ยวรอชมกันเนาะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนดีกว่าใช่โอเค